สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเหรียญสุดแปลกและน่าทึ่งที่คุณต้องไม่อยากเชื่อแน่ๆว่ามันมีอยู่จริงซึ่งจะเป็นหน้าตายังไงและเป็นแบบไหนเนี่ยเราลองไปชมในคลิปพร้อมกันครับอันดับที่10เหรียญไข่มุกและหนึ่งในประเทศที่ใหม่ที่สุดที่มีประชากรน้อยที่สุดอย่างสาธารณรัฐปาลาวนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทะเลที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะความสวยงามของไข่มุกนะฮะที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ถูกใจของคนทั่วโลกมากเลยทีเดียวทําให้ปาลาวนะครับออกเหรียญกระสาบร่อนไข่มุกแทบทุกปีเพื่อช่วยเศรษฐกิจของชาติโปรโมทการท่องเที่ยวและสร้างความตระหนักให้กับคนเห็นว่าต้องช่วยกันรักธรรมชาติให้ดีเพื่อให้ไข่มุกที่นี่งดงามแบบนี้ต่อไปโดยเหรียญไข่มุกอันนี้นะครับมีราคาซื้อขายของนักสะสมอยู่ที่เหรียญละประมาณ 79.5 ถึง 99.95 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,700 ถึง 3,400 บาทนะฮะอันดับที่9เหรียญปาลาวรูท 2,800ส่วนเหรียญนี้นะครับก็ยังเป็นเหรียญของปาลาวอีกเช่นเดียวกันแต่เหรียญนี้นะครับทำจากเงินแท้โดยเป็นเหรียญที่สร้างในโอกาสครบรอบ150ปีกับการได้เห็นแม่ประจักษ์ที่รูทประเทศฝรั่งเศสโดยนักบุญแบดานาสซูปิลูซึ่งความพิเศษของเหรียญนี้นะครับก็อยู่ที่หลอดเล็กๆที่ฝังอยู่ในเหรียญนี่แหละครับเพราะมันถูกบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเมืองรูทเอาไว้ด้วยแหละเรียกได้ว่านักสะสมเหรียญไม่ควรพลาดเลยจริงๆและก็สามารถเป็นเจ้าของเหรียญได้ในราคาประมาณ 3,000 บาทต่อเหรียญนะฮะอันดับที่8เหรียญมีกลิ่นซึ่งเหรียญที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่สร้างขึ้นในประเทศปาลาวและเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผลิตเหรียญกระสาบไม่ซ้ำใครมากที่สุดในโลกแต่ที่จะเอามาแนะนำเนี่ยเป็นชุดสุดท้ายของปาลาวก็คือชุดเหรียญมีกลิ่นฮะซึ่งทำเป็นรูปมะพร้าวเมื่อถูเบาๆเนี่ยก็จะได้กลิ่นมะพร้าวออกมาและในปี2010นะฮะทำเป็นรูปสาวในชุดบิกินี่กำลังโต้คลื่นอยู่เมื่อเราเอามือไปถูที่คลื่นนะครับมันก็จะได้กลิ่นน้ำทะเลและแสงแดดริมชายหาดแหมพูดซะเห็นภาพเลยนะเนี่ยส่วนของปี2011นั้นทำเป็นรูปตะเกียงกำยานเมื่อถูก็จะได้กลิ่นกำยานโชยออกมาส่วนอีกด้านของแต่ละเหรียญ นะครับก็จะเป็นหน้ามาตรฐานของปาเหล่าเหมือนกับเหรียญชุดไข่มุกแต่ชุดนี้นะครับเรียกได้ว่าหายากมากส่วนราคาต่อเหรียญ นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 3,700 นะฮะอันดับที่7เหรียญกลิ่นกัญชาและถ้าจะพูดถึงเหรียญที่มีกลิ่นแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำฮะซึ่งเมื่อปี2010สาธารณรัฐเบนินซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกาตะวันตกได้ออกเหรียญกระสาบรุ่นหนึ่งออกมาโดยด้านหลังของเหรียญ นั้นมีรูปใบกัญชาสีเขียวติดอยู่ด้วยแต่ที่น่าทึ่งก็คือเมื่อเราเอามือไปถูบริเวณใบกัญชานี้นะฮะมันก็จะได้กลิ่นกัญชาออกมาด้วยแหละบางคนอาจจะบอกว่าถ้าถูทั้งวันมันไม่เมาเออหรอแต่ทางการเองก็ออกมาแถลงแล้วนะครับว่ามันเป็นการสื่อถึงกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์เพราะจริงๆแล้วนะครับเหรียญนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันพืชชื่อดังของโลกส่วนกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นที่สังเคราะห์โดยนักเคมีและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมที่ช่วยกันรังสรรค์กลิ่นให้เหมือนกลิ่นกัญชาจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้เราดมกลิ่นนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เมาหรือสลบแต่อย่างใดส่วนราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 89.99 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,780 บาทนะฮะอันดับที่6เหรียญฝังชิปและของแปลกๆที่มนุษย์ฝังลงไปในเหรียญ นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่านั้นนอกจากหลอดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ชมกันไปแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่น่าทึ่งอีกมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นเหรียญที่ระลึกของหมู่เกาะคุกนะฮะที่เป็นเขตปกครองตนเองของนิวซีแลนด์ได้ผลิตเหรียญเงินแท้ออกมาในปี2012โดยทำเป็นภาพของมิเคลันเจโลที่ประดับอยู่บนเพดานโบสถ์น้อยซิสตินแต่ถ้ามีแค่นี้ก็ถือว่าไม่โดดเด่นเท่าไหร่นักเพราะจริงๆแล้วนะครับนอกจากภาพของพระเจ้ากับอาดัมแล้วบนเหรียญนี้ยังบรรจุภาพวาดทั้งเพดานเอาไว้ด้วยแต่อยู่ในนาโนชิปเป็นแผ่นเหล็กเท่าปลายเล็บแต่เจ้านี่แหละครับบรรจุภาพวาดเอาไว้ครบทุกรายละเอียดอย่างไม่น่าเชื่อโดยเหรียญนี้นะครับผลิตออกมาแค่999เหรียญเท่านั้นและราคาอยู่ที่ประมาณเหรียญละ 11,000 บาทกันเลยทีเดียวอันดับที่5เหรียญดวงจันทร์และดาวอังคาร
และนี่นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งของหมู่เกาะคุกที่พิเศษและน่าทึ่งมากเลยทีเดียวและที่ว่าน่าทึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นเหรียญที่ระลึกที่ฝังชิ้นส่วนสะเก็ดดาวดวงจันทร์และดาวอังคารไว้ซึ่งทั้ง2เหรียญนี้นะครับผลิตในปี2009ซึ่งสำหรับเหรียญดวงจันทร์ทั้ง2หน้าของเหรียญนั้นทำเป็นพื้นดวงจันทร์จริงๆทั้งด้านที่เรามองเห็นและด้านหลังที่โลกมองไม่เห็นซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่ารายละเอียดเนี่ยดีมากๆเลยแถมยังมีการฝังชิ้นส่วนของอุกกาบาตที่คาดว่ามาจากดวงจันทร์ด้วยโดยเหรียญนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อเหรียญและที่สำคัญนะครับเหรียญนี้ถูกผลิตออกมาทั้งหมด 1,969 เหรียญเพื่อรำลึกถึงปีที่นีลส์อาร์มสตรองขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้นั่นเองส่วนเหรียญดาวอังคารนั้นใช้วัสดุผสมเงินและทองแดงเพื่อให้มีสีแดงเหมือนดาวอังคารและชิ้นส่วนที่ฝังอยู่ในเหรียญนั้นก็มาจากดาวตกซึ่งมีลักษณะทางกายภาพเหมือนธาตุบนดาวอังคารแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับจะถูกกว่าเหรียญดวงจันทร์ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทต่อเหรียญ นะฮะอันดับที่4เหรียญบอกอุณหภูมิและสำหรับเหรียญบอกอุณหภูมิเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตและสร้างขึ้นมาจากหมู่เกาะคุกเป็นเหรียญที่สร้างเพื่อรำลึกถึงแอนเดอร์เซลเซียสผู้คิดค้นการวัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสและตรงวงกลมสีดำที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือเทอร์โมมิเตอร์จริงที่ใช้งานวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่14ถึง 32 องศาเซลเซียสโดยเหรียญนี้นะครับบรรทุกผลิตขึ้นมาเพียง 1,744 เหรียญตามปีค.ศ. 1744ที่เซลเซียสเสียชีวิตโดยมีราคาเหรียญละประมาณ 5,000 บาทส่วนทางบาเราเองก็ผลิตเหรียญที่ระลึกถึงแดเนียลฟาเรนไฮต์ซึ่งก็ถูกผลิตขึ้นมาพร้อมๆกันโดย2ประเทศนี้นะครับถือว่าเป็นผู้นำด้านนี้จริงๆแต่การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิที่เหรียญตั้งแต่75ถึง90องศาฟาเรนไฮต์นั้นถูกผลิตมาเพียง450เหรียญเท่านั้นราคาจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ 9,000 บาทนะครับอันดับที่3เหรียญป๊อปอัพและนอกจากเหรียญที่ใส่อะไรแปลกๆลงไปแล้วนะฮะก็มีเหรียญที่เราสามารถดึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือเหรียญป๊อปอัพจากเกาะอีสเตอร์โดยเกาะอีสเตอร์นะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเพราะที่นี่เนี่ยมีรูปปั้นหินประหลาดตั้งอยู่ทั่วเต็มไปหมดโดยทางการจึงจับมาใส่เป็นจุดขายของเหรียญที่ระลึกนี้ซะนั่นก็คือรูปปั้นโมอายสีทองในเหรียญเงินที่สามารถดันให้ตั้งขึ้นมาได้และก็กดพับเก็บได้เหมือนเดิมเมื่อต้องการเรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่เจ๋งอีกเหรียญนึงเลยนะฮะเนี่ยส่วนราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อเหรียญ นะครับอันดับที่2เหรียญพูดได้เรียกได้ว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เจ๋งมากอีกเหรียญหนึ่งเลยทีเดียวมันคือเหรียญพูดได้ที่สร้างขึ้นในปี2007โดยมองโกเลียได้จัดทำเหรียญกระสาบที่พูดได้จำนวน 5,000 เหรียญขึ้นมามีมูลค่าหน้าเหรียญ500โดยอีกด้านหนึ่งของเหรียญเป็นรูปอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั่นก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีพร้อมกับปุ่มกดลำโพงจิ๋วสีดำและเมื่อเรากดปุ่มนั้นนะครับเราก็จะได้ยินเสียงท่านประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ดังออกมาโดยเหรียญนี้นะครับตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทต่อเหรียญอันดับที่1เหรียญกับดักและสำหรับเหรียญกับดักที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับถูกสร้างมาจากศิลปินชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าโรมันบูตีนเขาเป็นช่างแกะสลักมืออาชีพเขาสามารถเพิ่มมูลค่าของเหรียญสหรัฐมูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐให้กลายเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามหาศาลหรือประเมินค่าไม่ได้ด้วยทักษะการแกะสลักที่ประณีตบรรจงขั้นเทพไม่ว่าจะเป็นเหรียญกับดักที่เวลาเอามือไปแย่หรือเอาไม้ไปเขี่ยเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละครับหรือจะเป็นเหรียญปีศาจเหรียญแมลงและอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนอย่างเช่นผลงานล่าสุดของเขาอันนี้นะครับที่แกะสลักเหรียญเงินเป็นรูปหญิงสาวกับอัศวินถือดาบที่สามารถชักเข้าออกได้และดาบน้อยเล่มนี้นี่เองเลยครับก็สามารถที่จะสอดเข้าร่องด้านบนของเหรียญเพื่อเป็นกลไกเปิดหน้าต่างซึ่งหน้าต่างนั้นก็จะซ่อนถ้วยทองล้ำค่าเอาไว้อีกด้วยหรือจะเป็นตัวด้วงที่สามารถหุบปิดเข้าออกได้ที่ซ่อนลำตัวสีทองของมันที่ทำจากทองคำแท้ 22K พร้อมกับการแกะสลักอย่างสวยงามอยู่บนเหรียญดอลลาร์มองแกนปี1921และเหรียญทอง5ดอลลาร์ในปี2015และแน่นอนนะครับว่าจนถึงบัดนี้เนี่ยเขาเองก็มีผลงานการแกะสลักเหรียญเงินชิ้นโบแดงแล้วมากกว่า50เหรียญที่มีหลากหลายสไตล์ทั้งลายโบราณหรือลายร่วมสมัยเรียกได้ว่าเก่งและเจ๋งจริงๆเลยทีเดียวนะครับนี่ลองไปชมผลงานของเขาดูครับแต่ละอันนี่สวยจริงๆ